เรื่องของปิ๊กชึบบางคนซีเรียสบางคนไม่ซีเรียสแล้วแต่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ดีดก็ได้ไม่ดีดก็ได้บางคนอาจจะไม่คิดแบบนี้ไม่ใช้มันเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรถ้าปิ๊กมียี่ห้ออันนึงก็10บาท20บาท30 40หรือมากไปกว่านั้นเสียตังค์ทำไมเล่านิ้วก็มีเล็บก็มีดีดด้วยนิ้วดีดด้วยเล็บก็ได้มันไม่เห็นจะอะไรนะครับก็แล้วแต่จะคิดไปถ้าชอบแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใช่ผมแนะนำว่าปิ๊กกับนิ้วนะครับมันก็ควรที่จะฝึกไหมควรสิควรนะฮะผมเลือกที่จะเอาการตีคอร์ดแบบนี้จุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้สังเกตว่าระหว่างปิ๊กกับปลายนิ้วมันต่างกันยังไงที่ผมกำลังหากินกับเสียงบอร์ดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเสียงบอร์ดเสียงมาไม่เต็มอันนี้คือปิ๊กบางๆนะครับประมาณ 0.4-5 แต่นิ้วเนี่ยดีดได้ไหมได้ลองดูนะครับลองดูซาวด์ที่มาจากปลายนิ้วถ้าถามผมว่าชอบแบบไหนผมไม่ชอบไอ้อย่างหลังแน่ๆเพราะว่าอะไรมันมีความทึบแม้ว่ามันจะมาจากเทคนิคเดียวกันเลยนะครับจังหวะการหยุดจังหวะการสะบัดการเปลี่ยนการคลึงการเค้นอะไรเนี่ยแต่ผมว่าปิ๊กมันกระชับกว่านะมันออกมากระชับกว่าไม่ว่าคุณจะดีดยังไงย่านเสียงมันค่อนข้างที่จะแบบว่าสม่ำเสมอคงที่กว่าผมเลยสำหรับผมคนเดียวนะถ้าจะต้องให้ผมถ้าโจทย์ของผมคือการตีคอร์ดแนวนี้หรือว่าจะต้องใส่ไอ้เจ้าเทคนิคนี้เข้าไปครับผมจะเลือกปิ๊กผมจะไม่เอานิ้วเด็ดขาดนะแต่ใช่ว่าปิ๊กมันจะวิเศษวิโสไปซะทุกอย่างนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในการที่เล่นด้วยปิ๊กก็อย่างเช่นผมอาจจะอยากจะเกาสายซึ้งๆหน่อยอาจจะมีเมโลดี้ประมาณนี้ผมมองว่าปลายนิ้วเนี่ยมันจะมีความละมุนมันจะมีความทุ้มที่มันพอดีนะครับมันมีความหวานความซึ้งอยู่ในนั้นแต่เอาเจ้านี่เล่นล่ะเสียงโอเคชัดมาแหลมกลางแหลมได้หมดแต่ผมว่าเสียงมันสังเคราะห์ไปมันไม่ได้ความเศร้าส่วนตัวผมมองแบบนั้นก็เลยเลือกนะครับที่จะเอาปิ๊กเนี่ยไปทำอีกแบบนึงหรือจะเอานิ้วไปทำอีกแบบนึงดังนั้นเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะว่าปิ๊กมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณจะต้องเล่นบางสิ่งบางอย่างนะจะบอกว่าคุณจะเอาปลายนิ้วเนี่ยเล่นทุกแนวทุกอย่างทุกซาวทุกโทนทุกอะไรได้เลยเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับต่อให้คุณจะมีเอฟเฟกต์ต่อให้คุณจะมีตู้คุณจะมีอะไรปรับโทนปรับเสียงปรับอะไรต่างๆได้ก็ตามทีเนี่ยการใช้งานของปิ๊กก็ยังคงเป็นสิ่งที่ถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับฝึกใช้เถอะทั้งนิ้วทั้งปิ๊กเนี่ยนะครับมันมีจุดเด่นที่มันโอเคหมดนั่นแหละโอเคลองคิดดูครับ